สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Cauf F Booker Manilo Fly Black เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์ Manilo เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ยอดฮิตที่สุดของทางแบรนด์ Cauf F Booker เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ Cauf F Booker เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆกันดีนะครับเวลาไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะเห็นร้านขายนาฬิกาที่ชื่อว่า Booker นะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยซื้อของกับเขาแน่ๆนะครับโดยที่แบรนด์ Cauf F Booker เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ in-house ของเขานะครับที่ผลิตนาฬิกาเองแล้วก็อยู่ในกลุ่มไฮเอนด์มากๆนะแต่ละเรือนเนี่ยคือเครื่องเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยจะมาเต็มมากๆนะครับโดยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันก็เพิ่งมีข่าวฮือฮาที่ Rolex เนี่ยมีการไปซื้อกิจการของ Booker นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เหมือนกับว่า Cauf F Booker มันก็เหมือนเป็นญาติกับ Rolex แบบไกลๆแล้วนะครับซึ่งก็มารอดูกันว่าในอนาคตทิศทางของนาฬิกามันจะมีอะไรน่าสนใจตามมาอีกนะครับโดยเรือนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นนาฬิกา Manilo Chronograph ในไซส์40มิลนะเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ย Manilo มันจะแบบประมาณ43มิลแล้วก็เป็นไซส์ที่มันใหญ่ๆโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนชาวเอเชียอาจจะรู้สึกว่า Chronograph 43มิลเนี่ยมันก็ดูใหญ่โตเกินไปหน่อยนะครับมันดูสปอร์ตจัดเกินบางทีอาจจะอยากได้ความเป็น Chronograph สไตล์วินเทจใส่สบายๆในวันชิลๆบ้างดังนั้นเนี่ยทางแบรนด์ก็เลยทํา40มิลออกมาแล้วก็ปรับหน้าตาให้มันดูคลีนแล้วก็ไม่ได้ดูสปอร์ตมากเกินไปแต่ว่าได้ความเฮอริเทจได้ความคลาสสิกเข้ามาด้วยนะครับก็เลยออกมาเป็นเรือนนี้นั่นเองนะซึ่งจริงๆออกมาเนี่ยหลายสีมากๆนะครับผมเนี่ยก็เลยเลือกตัวที่แบบเป็นหน้าแพนด้าแต่ว่าวงแพนด้าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินมาเพราะว่ายังไม่เคยลองใช้งานนาฬิกาฟิลนี้เลยนะครับโทนแพนด้าน้ำเงินเนี่ยหาดูได้ยากมากๆนะวันนี้เราจะมาดูเรือนนี้กันนะครับอันดับแรกนะมาดูหน้าตาด้านในกันก่อนเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่บ้างก็เราจะเห็นทาคิมิเตอร์ด้านนอกนะครับอันนี้เป็นสเกลจับเวลามาตรฐานทั่วไปแต่ว่าสังเกตดูว่าสเกลทาคิมิเตอร์จะเนียนมากๆนะคือถ้าเกิดไม่สังเกตเนี่ยเราจะมองไม่ออกเลยว่ามันมีทาคิมิเตอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันชิดขอบด้านนอกมากแล้วก็จุดเนี้ยอยากให้ดูว่าเขาอะไม่ได้มีการทำพื้นทาคิมิเตอร์ให้เป็นสีดำให้มันดูชัดเจนเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันทำให้นาฬิกาเนี่ยลดทอนความสปอร์ตลงไปแล้วก็มีความคลาสสิกเข้ามาแทนที่นะครับเพราะว่านาฬิกาที่แบบเน้นสปอร์ตจริงๆเนี่ยเขาก็จะเน้นทาคิมิเตอร์แบบไม่อยู่ด้านนอกไปเลยหรือไม่ก็ถ้าเกิดอยู่ด้านในเนี่ยก็ต้องมีสีที่แบบมันเด่นขึ้นมาหน่อยเล่นสีทูโทนหรือว่าเป็นเฉดเดียวกับซับเลเยอร์ด้านในอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแบบดูเนียนไปเลยหาทาคิมิเตอร์แทบไม่เจอเลยในตอนแรกนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นแนวซันเบิร์สสีแบบเงินๆมีริ้วซาตินวิ่งจากจุดศูนย์กลางที่ดูขัดมาละเอียดมากนะแล้วก็ตัวซับเลเยอร์เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินด้านๆนะครับอันเนี้ยทีแรกนึกว่าจะแบบซันเบิร์สสักนิดนึงเล่นแสงสักหน่อยแต่ว่าอันนี้คือมาแนวด้านมาแนวน้ำเงินเข้มเลยก็ดูสวยดีนะครับสีตัดกันดีเป็นแพนด้าที่ค่อนข้างจะแปลกตาประมาณหนึ่งนะแล้วก็สังเกตดูว่าชุดเข็มต่างๆของเขานะครับเป็นชุดเข็มที่ค่อนข้างจะไปทางเดรสมากๆนะคือมันเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่ไม่ค่อยเน้นไปทางสปอร์ตจัดมากอะอย่างเข็มเนี่ยก็สไตล์ดอลฟินแฮนด์นะครับแล้วก็มีรูมาให้เส้นเล็กๆตรงกลางนะครับซึ่งเข้าที่มือเนี่ยก็เรืองแสงขึ้นมาประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เน้นเป็นจุดเด่นอยู่ละเพราะว่านาฬิกาสไตล์โครโนกราฟก็จะไม่ค่อยเอารูมาให้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เอาไปดำน้ำอะไรนะแล้วก็มาร์เกอร์รอบๆเนี่ยที่เป็นอินเด็กซ์บอกเวลานะครับก็จะเป็นสไตล์เคี้ยวแหลมๆแบบนี้ซึ่งก็ดูคลาสสิกดูเดรสซี่มากๆนะครับดีไซน์โดยภาพรวมถือว่าจริงๆถ้าเกิดไม่มีวงจับเวลาเนี่ยผมจะมองเป็นนาฬิกาเดรสนาฬิกาคลาสสิกมากๆอยู่แล้วนะไม่ได้มองว่าเป็นนาฬิกากึ่งๆโครโนกราฟกึ่งๆสปอร์ตเลยนะครับส่วนฟีเจอร์ที่สำคัญของเรือนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนี่แหละที่เขาใช้เครื่อง CFB 1973นะครับเป็นเครื่อง in-house ของเขาโดยฟังก์ชันเด่นเนี่ยก็คือมันเป็น flyback โครโนกราฟนะครับคำว่า flyback เนี่ยหมายความว่าเวลาเรากดจับเวลาใช่ไหมครับกดที่ปุ่มขวาบนปั๊บเนี่ยเข็มวิมันก็จะวิ่งไปจับเวลาแบบนี้นะก็เดินเนียนๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะหยุดจับเวลาเพื่อดูว่าตอนนี้อ่ะมันผ่านไปกี่นาทีแล้วหรือว่าวัตถุออบเจกต์ของเราเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับพอครบระยะแล้วเนี่ยก็กดทีหนึ่งปั๊บอย่างนี้มันก็จะหยุดแล้วก็กดที่ขวาล่างเนี่ยมันก็จะบินกลับไปแบบนี้นะครับเป็นระบบการรีเซ็ตเข็มปกติแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไฟล์แบ็กเนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้เพื่อนๆก็คือเรากดที่ขวาบนแบบนี้ทีหนึ่งแล้วเข็มเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปกติอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะจับเวลาเริ่มต้นใหม่ในออบเจกต์ใหม่ทันทีเราไม่จำเป็นจะต้องกดที่ขวาบนแบบนี้แล้วกดขวาล่างเพื่อรีเซ็ตนะครับให้เราทำการกดที่ปุ่มขวาล่างได้เลยแบบนี้นะครับสมมติว่าเวลามันเดินมาปั๊บออบเจกต์ใหม่มาแล้วอยากเริ่มจับเวลาเลยกดขวาล่างทันทีปั๊บมันจะเป็นการฟลายแบ็กกลับไปเริ่มจับเวลาทันทีซึ่งนี่แหละคือฟีเจอร์ของการที่เป็นฟลายแบ็กโครโนกราฟนะเพราะว่ามันต้องมีการออกแบบกลไกให้มันเข้าใจว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้2ทีจะหยุดกดด้านล่างรีเซ็ตแต่ถ้าเกิดกดด้านล่างเลยโดยที่ยังไม่หยุดด้านบนมันต้องกลับไปแล้วก็ต้องเดินต่อเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพว่าทั้งหมดเนี้ย
ามันต้องดีไซน์อยู่บนแมคานิคอลทั้งหมดอ่ะไม่ได้ใช้ถ่านไม่ได้ใช้วงจรคอมพิวเตอร์หรือว่ามีกลไกอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาช่วยเลยนะครับซึ่งก็เลยทำให้แบบมันเป็นอะไรที่มันล้ำมากนะครับแล้วก็เป็นชุดกลไกที่คอมพลีเคชันประมาณนึงเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นโครโนกราฟเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าทำยากกว่าโครโนกราฟทั่วไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่คาร์ลเอฟบูเกอร์ใส่มาให้ในเรือนนี้นะทำให้เรือนนี้มันก็ค่อนข้างจะไฮเอนด์ขึ้นมาประมาณนึงเลยแล้วก็ชุดเข็มวินาทีของเรือนนี้เนี่ยตัวหลักก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นการจับเวลา30นาทีการสำรองพลังงานเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่56ชั่วโมงนะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่เป็นทรงบ็อกซ์เชฟขึ้นมานะครับก็จะนูนขึ้นมาจากตัวเบเซลมากๆเลยนะเบเซลก็จะขัดเงามาแบบเงาแวบเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็จะผสมกันระหว่างขัดเงาขัดด้านด้านบนจะเห็นริ้วขัดด้านนิดนึงส่วนเชื่อมต่อระหว่างขัดเงาขัดด้านเนี่ยจะมาแนวมนๆหน่อยอันนี้จะไม่ได้มีความคมอะไรนะครับหลายๆคนที่ชอบนาฬิกาที่มันอ่อนช้อยโค้งๆมนๆเนี่ยเรือนนี้น่าจะถูกใจได้ไม่ยากนะแล้วก็สังเกตดูความเงานะครับอันนี้คือเรียกว่าแทบจะเป็นกระจกอยู่แล้วนะครับคือเงามากๆเงาจะรู้สึกว่าภาพที่เราเห็นน่ะมันไม่ดอบเลยมันเหมือนกับว่าผมอ่ะกำลังดูภาพของจริงอยู่ในตัวเคสเลยนะครับอันนี้สุดจริงนะเรื่องฟินิชชิ่งเรื่องการผลิตเนี่ยต้องยอมเขาเลยส่วนด้านขวาลักษณะปุ่มก็ถือว่าหมุนใช้งานง่ายดีนะครับตัวแม่พยมหลักก็ค่อนข้างจะใหญ่โตดีแล้วก็กริปเนี่ยแน่นหนาดีนะครับหมุนขึ้นเนี่ยขึ้นลานด้วยมือได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงตั้งช่องวันที่ดึงมาจนสุดก็ตั้งเวลาอันนี้ง่ายๆแล้วก็ปุ่มเขาเนี่ยอันนี้เป็นติ๊กเกอร์นะไม่ได้เป็นสีนะครับจริงๆเป็นสีเงินทั่วไปไม่ได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนฝาหลังเนี่ยลองมาดูตัวเครื่องกันหน่อยนะครับตัวเครื่องก็สวยมากนะคือโรเตอร์เขาเนี่ยก็จะดีไซน์มาเท่มากๆนะครับเป็นทรงที่มันโปร่งๆหน่อยแล้วก็มีเส้นสายโค้งๆดูสวยงามมากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยคาร์ลเอฟบูเกอร์ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะครับเพราะว่าการเล่นส่วนต่างๆนานามานะครับทั้งเรื่องการที่ชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาโครโนกราฟไฮเอนด์ที่ควรจะมีเนี่ยก็มีมาครบนะครับคอลัมน์วิวก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้เวลาเรากดปุ่มอ่ะมันจะมีความนวลมีความหน่วงนิ้วนิดนึงอ่ะซึ่งความรู้สึกตอนกดมันจะฟินมากนะเพื่อนๆอันนี้อยากให้มาลองด้วยตัวเองจริงนะครับมันจะเหมือนกดแบบปุ่มที่มันดีไซน์มาดีอ่ะนะครับแล้วก็พวกการขัดเงาส่วนต่างๆก็ถือว่าสุดยอดอันนี้ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานคาร์ลเอฟบูเกอร์อยู่แล้วส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยก็อยู่ที่40มิลนะครับตามที่ระบุไว้เลยแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 14.6 ตัวเลขอาจจะดูหนาซะหน่อยแต่ว่าใส่ใช้งานจริงไม่รู้สึกว่าหนาขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไปหนาที่กระจกซะเยอะนะครับกระจกก็ปาเข้าไปมิลกว่าละส่วนลักสุลักอันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ที่ใส่ได้ง่ายขึ้นมากๆละอยู่ที่ประมาณ48มิลน้ำหนักเวอร์ชั่นตัดสายใส่แล้วนะครับอยู่ที่143กรัมส่วนตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่ลิงก์มาแบบละเอียดเลยนะครับก็จะพบเจอได้บ่อยๆบนนาฬิกาโครโนกราฟที่ต้องการความคลาสสิกมากๆหรือว่าที่ต้องการความวินเทจประมาณนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวการขัดเงามาเนี่ยต้องบอกว่าขัดมาดีมากนะคือมันจะมีความนวลตานะครับแล้วก็ดูแบบซอฟมากเลยเป็นเทคนิคการขัดที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือตอนแรกอะผมดูไอ้ข้อกลางตรงเนี้ยที่ไม่เป็นส่วนขัดด้านผมก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันฟุ้งๆ นวลรู้สึกว่าเหมือนกับมีพลาสติกที่มันยังคลุมอยู่ยังไม่ได้ถอดหรือเปล่านะครับผมก็แบบเอ๊ะพยายามลูบๆพยายามแกะดูเฮ้ยมันไม่มีพลาสติกเลยเพื่อนๆมันคือเท็กซ์เจอร์ที่มันนวลแบบนี้เลยจริงๆเวลามองมันจะแบบไม่ได้เล่นแสงมากแต่ว่ามันจะหลอกตาเราแล้วมันจะดูนวลๆดูแบบกระจายแสงได้ดีอ่ะซึ่งแบบโหดีมากนะครับอันนี้ฟินิชชิ่งของจริงเวลาจับๆนี่แบบฟินสุดๆนะครับแล้วก็คอด้านข้างอันนี้ก็จะขัดเงามาซึ่งทำให้ภาพรวมของสายเนี่ยเล่นแสงได้ดีพอสมควรเลยนะเวิร์กมากเลยแล้วก็ที่พีคที่สุดเนี่ยคือด้านหลังเพื่อนๆผมว่าด้านหลังเขาทำมาดีมากเลยนะคือเขาจะเป็นการขัดเงามาทั้งหมดนะครับซึ่งพอเท็กเจอร์เป็นการขัดเงาอ่ะเวลาเราเอานิ้วลูบด้านหลังสายอ่ะมันจะลื่นอ่ะแล้วมันก็จะแบบมีความสมูทความรู้สึกจะคนละเรื่องกับพวกขัดด้านเลยนะครับแล้วก็มันจะไม่รู้สึกถึงความกระโดดของไอ้ตัวที่มันเป็นข้อเล็กๆเลยอ่ะคืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับลูบบนพื้นผิวสแตนเลสขัดเงาที่แบบลงน้ำมันไว้ลื่นๆแบบเรียบๆไม่มีรอยต่ออะไรประมาณนั้นเลยนะอันนี้สายแบบทำมาได้เหลือเชื่อมากๆนะครับอยากให้ลองไปรูปด้วยมือตัวเองจริงนะอันนี้สุดจริงต้องยอมเลยส่วนสายเนี่ยผมก็ตัดข้อไปค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าก็ยังเหลือให้ตัดอีก4ข้อนะอันเนี้ยสามารถเอาออกได้อีกเยอะพอสมควรนะครับข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับบัคเคิลก็ทำมาดีมากนะเวลาปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะสนิทเนียนแบบนี้เลยก็ดูคลีนดูสะอาดสะอ้านดีแล้วก็ไม่มีพวกปุ่มอะไรเลยออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนอะไรมากอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็สำหรับเรือนี้เนี่ยความรู้สึกที่ผมใส่เนี่ยผมรู้สึกแบบเหมือนเป็นนาฬิกาเดรสจริงๆอ่ะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาสปอร์ตหรือว่าจะเป็นนาฬิกาที่เอาไปใส่ลุยอะไรใดๆเลยนะครับคือรู้สึกว่ามันต้องใส่หรูๆใส่ไปงานทางการหรือว่าใส่ไปในที่ที่แบบเราต้องการความเรียบร้อยความจริงจังประมาณนึงแต่ว่ามันก็จะมีไอ้ตัวหน้าปัดแพนด้าที่มันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะอ
อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เรียบเกินไปยังมีดีเทลอยู่บ้างแล้วก็ฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยมันก็จริงจังด้วยนะครับมันเป็นฟังก์ชันจับเวลาไฟล์แบ็กระดับที่มันคอมพลิเคชันมากแล้วก็ใช้งานได้แบบดีมากๆอยู่แล้วอะจะจับเวลาอะไรยังไงที่มันมีหลายวัตถุหรือว่าสมมติว่าเพื่อนๆต้องได้ใช้งานในการนับอะไรบางอย่างที่มันจะต้องวนกลับมาเริ่มรอบใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ใช้งานฟังก์ชันจับเวลาอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่โอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้เน้นการจับเวลาอะไรจริงจังอยู่ละเราอาจจะจับแค่เล่นๆในบางอย่างเวลาเรารอนั่นรอนี่อันนี้ก็ลองกดเล่นได้นะครับดังนั้นฟังก์ชัน Flyback เนี่ยต้องบอกว่าในความเป็นจริงก็คงไม่ใช่เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมากๆขนาดใช้ทุกวันใช้ตลอดเวลาซึ่งก็เลยมองว่าเรือนเนี้ยมันเป็นนาฬิกาที่เน้นความเดรสเน้นความคลาสสิกของตัวนาฬิกาแล้วก็แฝงไปด้วยฟังก์ชันที่เผื่อไว้สำหรับเราจะใช้ในบางโอกาสอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ใช้เรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากแน่นอนนะเพราะว่ามันก็ดีไซน์มาให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเวลาใส่บนข้อเนี่ยต้องบอกว่าความรู้สึกคือแบบโอ้โหมันฟินมากเลยเพื่อนๆคือผมไม่ค่อยเจอนาฬิกาที่ขัดเงาที่ด้านล่างมาแล้วมันเนียนได้ขนาดนี้อันนี้เป็นแค่ไม่กี่เรือนเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท็กเจอร์แบบนี้มันเวิร์กอะตอนนี้เริ่มอยากให้แบบแบรนด์ทั้งหลายในโลกเนี่ยทำการขัดเงาแล้วก็ทำเท็กซ์เจอร์มาลื่นๆเนียนๆแบบเรือนนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาอยู่บนข้อมือมันแตกต่างจริงอ่ะอันนี้อยากให้ไปลองมากๆนะครับก็โดยภาพรวมเลยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ใส่ง่ายใส่สบายนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งวัสดุคุณภาพต่างๆนานาเนี่ยระดับท็อปๆคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ตัวเครื่องที่มีฟังก์ชันพิเศษด้วยใช้งานได้หลากหลายจะใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนหรือว่าใส่กระสุนทางการแบบนี้ค่อนข้างจะได้หลากหลายโอกาสเลยนะครับเรียกว่าเป็นหน้าตาที่มันครอบคลุมทุกการใช้งานจริงๆอ่ะจะเที่ยวจะชิลจะรีแลกซ์จะจริงจังได้หมดเลยสำหรับเรือนนี้นะซึ่งที่น่าปวดหัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเลือกสีนะครับเพราะว่ามีหลายสีมากๆออกมาได้หลายรูปแบบมากๆถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบเรียบๆกว่านี้ก็อาจจะเป็นตัวหน้าดำที่มันเป็นมาร์เกอร์ทองหรือว่าหน้าขาวก็ได้นะครับก็จะดูแบบไม่ได้เป็นทูโทนแบบนี้ละส่วนตัวทูโทนเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินให้เราเลือกนะครับสายก็จะมีหลายแบบด้วยนะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็พวกสายผ้าลองไปเลือกดูได้นะครับสายของเขาไอ้บูคเลอร์เนี่ยสายผ้านี่คือดีมากๆอยากให้ไปลองกันนะครับส่วนราคาจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 กลางๆนะครับอันนี้ยังไงใครที่อยากซื้อเนี่ยลองไปติดต่อสอบถามที่เกสอนวิลเลจได้นะครับเขาจะมีช็อปอยู่ตรงนั้นนะยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ